กลับมากับหลิงหลิงออมหลังจากที่เราได้กินขนมกันไปอร่อยมากครับก็เรียกชั่น EP 6ค่ะ EP 6แล้วไปดูกันไปดูกันหลังจากที่ทะเลาะกันก็พี่หมอโบโบสุดๆ ขอนั่งด้วยได้ไหมเอาจริงๆอ่ะถ้าหลิงเป็นออมหลิงจะเสียใจสุดๆเลยนะเสียใจดีไม่น่าให้อภัยอ่ะไม่น่าจะให้อภัยจริงๆอ่ะแบบไม่น่าให้เข้าบ้านนั่นแหละหนักหน่วงทำยังจะพูดอะไรพูดออกมาพูดขอถอดนะครับผมให้พี่หมอครับพี่หมออยากกินกล้วยรสเค็มไหมครับพี่หมอเอ้ยน้องเอิญกินกล้วยน้องเอิญกินกล้วยไม่เป็นไรกล้วยมันแห้งแล้วมันก็ไม่เป็นกล้วยชีเอิญก็รักเอ่ยมากคือแบบอยู่ในนี้ก็ต่อแจ็คซอนเก่งขึ้นมาทันทียังต่ออีก4ปีนั่นแหละจริงๆเธอเป็นคนต่อแจ็คซอนเก่งนะหนูตอบไม่เป็นเธอหาว่าฉันตอบผิด2อันแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบต่ออีกอันหนึ่งจริงๆเธอเป็นคนต่อจิ๊กซอว์เก่งเธอแค่อยากให้เราต่อให้ป่าพี่นายหาชิ้นมาให้แล้วเธออยากเฉลยอีกเธอต้องบอกว่าเธอแบบอ๋อฉันต่อไม่เก่งค่ะไอ้โบอยู่ดีๆก็จูบอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ให้อภัยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็ให้ขอให้เขาจูบอะไรคะเนี่ยง้อยังไงไม่ผ่านนะจะบอกอะไรคะจูบพี่จะเลิกจะบอกเหรอคะเด็กดื้อของพี่หมอถ้าพี่หมอไม่บอกเอิญเป็นเด็กดื้อของพี่หมอเอิญจะกินกล้วยพี่หมอก็จะกินกล้วยพี่หมอกินหมอกินกล้วยไปเราจูบกันเอาแล้วจูบกันเราลืมดูเลยหมดจากป้อนกล้วยน่ารักนะยังว้าวWhose house is this? ฉันเอง Your house by the lake? ฉันเกลียดที่นี้ฉันเกลียดที่นี้สุดๆทำไมอ่ะฉันอายฉันอายหุ่นฟาดมากแม่จะไปไหนเนี่ยน่ารักมากเลยทำไมไอทำไมคะไอทำไมคะบูลลี่สุดๆห้ามบูลลี่นะคะทุกคนห้ามบูลลี่ฉันเขินอ่ะ
อารมณ์ดีให้รู้ไว้ว่าอารมณ์ดีเท่ากับอารมณ์ดีเท่ากับเรามีแฟนอารมณ์เสียเท่ากับทะเลาะกับแฟนนี่คือพ่อก็แม่สงสารจังงงเขารอแล้วแต่เราตั้งนานแล้วนะลืมไปเลยว่ามีพี่หนุ่มคุณแม่อย่าพึ่งฝืนนะคะคือพ่อดูครับคุณที่ฝั่งอเมริกาคือยกแผงเลยคือไอ้ตัวที่พ่อเคยบอกไว้อะจะยืมซื้อนะเห็นไหมอ๋อคือพ่อช่วยเบี่ยงประเด็นให้เหรอคะอืมว้าวเรื่องนี้แบบสลับเป็นป้าป้าเข้าใจแต่มาม่าไม่เข้าใจปกติป้าป้าจะไม่เข้าใจเนาะแต่มาม่าจะเข้าใจโมฟอนเป็นหนุ่มกลมเวลาคุณหมอข้างหลังก็ข้างหลักเหมือนกันนะเนี่ยแฟนเก่าหรือแฟนใหม่มีคนเดียวนะคะแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ก็มีอยู่คนเดียวล่ะค่ะนี่ไงป่วยแล้วไงไม่ได้บอกเพื่อนไงหมอบ้องผมไม่ได้บอกเพื่อนไงแหมคุณน่าแล้วเรื่องที่ผ่านมาล่ะแกเรื่องที่ผ่านมาเออเรื่องที่ผ่านมาฉันให้อภัยเขาหมดแล้วแกชอบผ่านใช่ไหมจ้ะฉันชอบเลยนะแล้วเราต้องหอยกันได้ไหมน่ารักอ่ะสองคนนี้น่ารักอ่ะโอแกฉันขอโทษฉันรู้ว่าฉันเจ็บไม่จำแต่ฉันรักน้องเอิญจริงๆเบิร์ดคำสีว่าวมืดคำสีว่าวเบิร์ดคำสีว่าวจะเลือกแล้วนี่ยังไงแต่ก็เพื่อนต่อให้ฉันสองคนไม่เห็นด้วยแบบแกแต่ก็อยู่ข้างแกน่ารักกันน่ารักกันแกข้างรักข้างรักโคตรดูนะกลัวเอิญอายหรือว่าไม่กล้ากันแน่คะงั้นไปกันไปไหนคะไปจูบน้องเอิญให้คนดูทางกองแล้วก็ประกาศไปเลยว่าเราเป็นแฟนกันเราเป็นแฟนกันรู้ไหมว่าทีนี้เธอแรงเยอะมากยังไงอ่ะฉันทิ้งตัวปะอย่างไงเธอทิ้งตัวเธอทิ้งแบบจริงจังอ่ะเออแล้วเธอดันช่วงนี้นะพี่หนิงหนิงแข็งแรงไม่แข็งแรงพี่ก็จะต้านไม่ไหวเหมือนกันเออจะมาเอาความของเธอคืนค่ะว้ายงั้นกับคุณแม่เลยนะคะสู้สุดสุดอ
คือถึงตรงนี้แม่น่าจะแบบพอจะรู้แล้วว่าแบบบังคับลูกไม่ได้อะเด็กหญิงว้าวเด็กหญิงลิงหญิงควงเขาหน้าเหมือนเดิมเลยเลยวะหลิงไม่เคยใส่ชุดนี้ไม่ได้ก็รักแบบนี้พี่หลิงหลิงเหมือนเด็กมากเลยลาดาจะสอนหมอให้ได้หรอมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานยังได้อยู่หรอคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยตอนแรกอยากใส่แว่นตามากเลยอ่ะไม่ให้ใส่น่ารักมากพี่เด็กหญิงหน้าเด็กเกินอันนี้อ่ะคือเขาลบเมคอัพหลิงปองมาเออต้องลบเมคอัพถ้ามีนิดนึงมันจะแบบแกโซฮอล์90เลยอ่ะใช่แบบน้องปองเลยพี่แผ่อะไรอยู่บ้างแผ่อะไรอ่ะหิวยังอยากกินอะไรว่ามาเลยหิวแล้วแต่กลับไปกินข้าวที่บ้านแม่ที่รักพี่ยังไงก็รักน้องเอิร์นอย่างนั้นแหละเขาต้องเข้าใจความรักของเราพี่มงนี่มันเป็นความคิดที่อยู่ในพี่หัวพี่หัวตลอดไม่รู้สักแล้วว้าเราก็ไม่อยากบอกไงว่าแบบแต่แม่ก็คือแบบน่ารักไงกับเราไงและแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายลูกเขยกับผัดหมูเส้นวันนี้อมได้กลับไปกินผัดหมูเส้นแน่เลยหิวโคตรจริงเหรออยากกินผัดหมูเส้นเหรอครั้งแรกที่ยังไม่อยากโซโซแปลว่าอะไรโซโซแปลว่าอะไรอ่ะนี่มีความหมายแค่แบบเป็นคำเฉยๆแค่ sound effect อ๋อรู้ว่ามีความหมายฉันชอบผมทรงนี้มากขอยกให้เป็นอันดับหนึ่งในหัวใจว้าอ้าวเธอก็ทำทรงนี้บ่อยนี่ในละครเหรอไม่บ่อยเท่าไม่บ่อยเท่ารอนปล่อยเหรออืมเพราะว่าแหละนี่คือไพลอตนี่นะอันนี้สวยงามนะสวยงามนะพี่หนิงหนิงผมแบบแบบยังไงครับไม่กอดคือพี่โหมกเวลาข้างรักก็ไม่ธรรมดานะหวานกว่าฉันอีกอ่ะเขาก็ชอบพูดอะไรที่แบบเสิร์ชจากกูเกิลแคปชั่นกูเกิลนั่นเองไปแล้วเธอคือได้ไปค่ะอยู่ฉันจะต้องไปดังลูกฉันต้องมาดังพลอยเพราะพี่หญิงแบบเธอ2-3-4 เดือนเลยนะแล้ว5ตัวเนี่ย
ทรงผมซูซี่เหมือนตัวละครจีนอะที่อยู่บนพระจันทร์อะอันนี้โคตรออมเป็นอะไรที่โคตรออมอ่ะออมมากออมมากเลยอ่ะก็ยังบอกว่าตั้งแต่แรกกินแบบอะไรนะกัสกินแบบเกาหลีแบบเกาหลีช่ำว้าวว้าผมออนฟลีกทูเดย์อะไรนะผมใช้ได้ไหมเนี่ยนั่นสิก่อนได้ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแหละค่ะแต่พอกับจริงอ่ะง่วงนอนก็หลับในอ่ะก็หกไม่เนียนเหตุก็เลยหลับในแล้วใช่ไหมแต่ตอนที่พี่หมอมาส่งเดินก็แค่ทุ่งต่อไปนะคะพี่หมอง่วงแล้วหรอไม่เนียนเออไม่เนียนไม่เนียนหรอเวลาพี่หมอโกหกเป็นอะไรที่แบบไม่เนียนที่สุดในสามโลกแล้วไม่เสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วงั้นเรากลับกันนะพี่หายโง่แหละฉันกับคุณคิดไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณไปเลยดีกว่าไม่อยากจะรอบโลกแต่เป็นความสูงลูกนะนี่ยังไม่ทันอะไรเลยก็หลงจนบ้านเช่าไม่กลับนะฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่ามันคือความสุขที่แท้จริงเจ้าที่สำคัญเลยและดาต้องขึ้นมาบริหารธุรกิจของเราฉันจะให้ลูกมีตำแหน่งไม่ได้รักเพศเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งนะสำหรับฉันเนี่ยมันใช่แม่คือแต่งหน้าเองไม่เป็นแล้วมีแฟนแล้วแต่งหน้าเองไม่เป็นไม่เป็นนี่ค่ะตบคุชชั่นแบบตัวแม่ทำไมต้องทาลิปสติกอย่างนี้ด้วยอ่ะทาปากตัวเองก่อนค่อยแบบทาจากตรงนี้ไปให้คนอื่นเป็นสูตรมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้น้องเอิญไปทำงานที่ไหนภาพสวยเนาะแสงเหมือนแบบแสงจริงเดี๋ยวพี่ซูซี่มาตอบบทให้ที่บ้านก็น่าจะอยู่บ้านก่อนถ้าแม่พี่ว่างจะชวนมาด้วยนะจะได้สนิทกับไหมเดินยังไม่รู้อีก Sir I don't want to talk with your mom I'm scared please ตอนนี้ฉันน่ารักจะตายแม่อุ่นโคตรน่ารักแต่แม่อุ่นน่ารักจริงจริงจะแก้มจะบุ๋มลงไปแล้วขับรถดีดีนะครับที่รักขับรถดีดีนะครับที่รักผมมีแฟนผมจะบอกว่าขับรถดีดีนะครับที่รักถ้าผมมีแฟนผมจะไม่ให้ผมแฟนผมไปทำงานครับอยู่บ้านอย่างเดียวใช่
ไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นอยู่บ้านเลี้ยงหมาคิ้วออมหายไปไหนคุณแม่ไปเลยคิ้วหายไปไหนก็นี่ไงเอ้ยเออหายหายนั่นตั้งแต่วันที่ใส่ชุดนอนแล้วอ่ะตอนนั้นนั่งคิ้วหายง่ายๆแน่สีขาวอ่ะอืมฉันต้องเข้าแอปแล้วใส่คิ้วเข้าไปตอนลงเลยจริงแต่ที่ดูคุณหมอก็ไม่ใช่หัวอ่อนขนาดนั้นเขาคงไม่ถูกคุณหญิงแม่เขาทำง่ายๆหรอกเดี๋ยวแกคิดว่าแม่คุณหมอเนี่ยเขาจะมาไหมไหนไม่เข้าใจทำไมที่ซูซี่ต้องคิดอะไรเนื้อหาตอรี่ไออ๋อคือตอรี่ไอของซูซี่ได้ให้เออแต่เริ่มยุ่งกับพี่หมอแต่ว่าครั้งเนี้ยเออจะไม่ยอมทิ้งหัวใจของเออไปอีกแล้วค่ะนี่แต่เออทิ้งคิวเออค่ะไอจะได้เติมคิวให้น้องเออทีอย่าบอกนะคะว่าคู่สมองไหนจะกลับมานี่แหละนี่แหละดิฉันรอเฮ้ยบังเอิญจังเลยค่ะทายาแบบไหนนะทายาแบบไหนมาหาแล้วได้ครับจ้ามาหาเวลาครับยังไงในสัมภาษณ์จะไหนน้องคนนั้นอยากให้ผมเล่นด้วยจะได้ฟังหมดธุรกิจในขาของบริษัทคู่ค้าชอบสายตาแกกว่าพอดีผมลืมว่าผมลืมของไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าลื่นลมจีบๆเธออยู่ดีๆลื่นลมใส่พี่แกฉันพี่วิษณุพี่วิษณุอ่ะจีบพี่หมออยู่แต่ว่าลื่นลมใส่พี่แกพี่มาด้วยเหรอคะครับเนี่ยหมอระดาก็มาสัมภาษณ์ด้วยเหรอครับไม่เห็นคุณน่าจะบอกไว้เลยอาจารย์วิษณุอาจารย์ระดาเดี๋ยวเชิญนั่งไหนได้ไหมคะทุกอย่างพร้อมนะคะค่ะนั่งได้เลยค่ะซีรีส์เรื่องนี้ไม่เคยให้หลิงได้หยุดพักหายใจแบบตื่นเต้นตื่นเต้นบ้างเลยทราบมาว่าโรงพยาบาลในเครือของคุณรัศมีมีจุดเริ่มต้นมาจากคลินิกเล็กๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเป็นคลินิกที่อยู่ในตึกแถวคูหาเดียวเท่านั้นค่ะใช่แล้วสิ่งที่คุณคิดมันถูกต้องแล้วครับไม่ทราบว่าคุณหญิงหมายถึงอะไรหรอคะอนาคตของเราก็คือข่าวดีคุณหมอวิษณุกับคุณหมอฟ้าดาจะแต่งงานกันไม่ไม่โอเคโอเคข่าวนี้ข่าวนี้อย่างนี้ตอนน่ะเธอไม่รักเขาแล้วฉันยังไม่ได้พูดสักคำดูฉันก่อนดูสายตาฉันด้วยฉันก็โดนทำเหมือนกันเห็นไหมทำไมอ่ะแต่ละ EP ก็คือแต่ละมือแต่ละเจมากอะ คือมันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคือปัญหาของจริงความรักสุดท้ายอาจจะไม่ใช่แค่คนสองคนก็ได้แต่แบบอาจจะต้องมีแบบสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวด้วยออกมาครอบครัวเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งแบบปัจจัยครอบครัวก็เป็นปัจจัยสำคัญสำคัญหมดเลยก็คือยิ่งจริงๆอะยิ่งโตขึ้นยิ่งเข้าใจว่าความรักอะมันจะเป็นความรักอย่างเดียวไม่ได้อะ
ครอบครัวเพื่อนเงินในบัญชีทุกอย่างต้องพร้อมด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นแบบแต่หลิงชอบนะคำพูดของพ่อที่พูดว่าแบบมันไม่ใช่อะไรที่แบบพิการเขาเรียกว่าอะไรนะเขาใช้คำว่าอะไรนะทิศปกติอ่ะเพศเดียวกันนะมันไม่ใช่ตำหนินะนี่แหละฉันอยากดูว่าต่อไปเนี้ยอะไรที่ทำให้คุณแม่เปลี่ยนมุมมองจะเปลี่ยนได้หรือเปล่านะเธอก็คงต้องแบบต้องมาลุ้นกันนะคะฉันรู้สึกว่าแต่ละ EP ที่ดูอ่ะก็คือคายแล้วก็บีบแล้วก็คายแล้วก็บีบดีกันไม่ถึง10นาทีอ่ะมีอะไรที่ต้องสู้ใหม่อีกละใช่คือแบบฉันขอรักเธอดีๆได้ไหมอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสู้ด้วยกันต่อไปดูกันว่า EP น่าจะเป็นอย่างไรนี่เพียง EP 6เท่านั้นซึ่งหลังจากนี้มันจะไม่ใช่ปัญหาแค่น้องเอิร์นนะคะแต่เมื่อเนี่ยรับปัญหาแล้วเราจะนิ่งเฉยหรือว่าเราจะสู้หรือเราจะยังไงก็ต้องดูนะคะว่าจะแบบจับมือไปด้วยกันไหมโอเคสำหรับ EP นี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเหมือนนั่งรถไฟหอกอีกครั้งหนึ่งใช่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย